อีกมันจะไม่รับรู้ไม่สมานมันไม่สมานเนื้อใช่ค่ะเดี๋ยวมันจะฉีกตรงนี้ได้นะครับต้องทำไม่ให้มันเกิดมุมถ้าไม่ทำอย่างนี้เราทำงานยากเก็บยากแต่งยากสูงมากตอนนั้นสูงเท่าไหร่สูงถ้าคิดเป็นเมตรเนี่ย1 2 3 4ประมาณ5เมตรประมาณ5เมตรต้องใช้ไม้ทำตะกอเก็บแล้วครับค่ะอันนี้ออกดอกแล้วออกดอกแล้วแต่ยังไม่ติดยังไม่แข็งสมบูรณ์เท่าไหร่มันยังไม่แข็งสมบูรณ์เท่าไหร่ค่ะเป็นดอกตัวผู้อันนี้ดอกตัวผู้อันนี้ก็ยังไม่แข็งสมบูรณ์เท่าไหร่ยังไม่มีรังไข่ยังไม่มีบ้างมีมันก็เป็นแหลมๆเหมือนพริกหยวกอ่ะจ้ะจ้ะมันมีเนื้อกินได้แต่ว่าตลาดไม่ต้องการเหมือนพริกหยวกนั่นแหละเออเนาะก็ดีนั่นเองค่ะสัมภาษณ์ถามพอได้ถามมาเลยอันนี้กี่ปีแล้วครับสวนทุเรียนทุเรียน2ปีฮะ2ปีแล้วอ๋อทำแนวใหม่นี่ทำไงครับเนี่ยพี่ว่าทำแนวใหม่ก็คือปลูกแล้วให้ห่างขึ้นแล้วก็จัดการทำโคกต้นไข่ต้นมันเพื่อการระบายน้ำโอ้ครับห่างขึ้นระบายน้ำและก็มีแนวโน้มว่าน้ำเหนียวน้ำให้เกิดการออกดอกได้ง่ายขึ้นครับเหนียวน้ำให้เกิดการออกดอกง่ายๆขึ้นอันเนื่องมาจากว่าพอกระทบแรงไม่กี่วันน่ะดินมันจะแห้งเร็วครับพอแห้งเร็วพืชก็จะกระทบแรงเกิดภาวะการขาดแคลนน้ำในระดับหนึ่งแล้วจะเกิดการสะสมการออกดอกได้เร็วครับอืมโอ้อันนี้ระยะห่างมากเลยนะพ่อนะคือเทียบกับสวนจานที่ตาละจานมาห่างไหมห่างเนาะที่นี่ห่างที่นู่นมันเท่าไหร่ประมาณ9คูณ8ที่นี่มันเยอะเนาะมันผมเรียกเป็นวาเนี่ยมันจะเกือบ6วาฮะเนี่ยครับเกือบ6วาประมาณ5วา2ก็5วาก็10เมตร12เมตรครับ12เมตรแล้วกะจะปล่อยฟึ่งผุ่มมันออกแบบไหนครับเนี่ยก็ทีแรกผมเคยทำระบบพุ่มตัดยอดตัดข้างครับไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรครับเพราะอะไรไหมฮะทุเรียนเนี่ยพอตัดยอดตัดข้างแล้วมันจะเกิดการแตกใบอ่อนไม่หยุดไม่หย่อนพอแตกใบอ่อนไม่หยุดไม่หย่อนไอ้พืชที่ออกดอกตามลำกิ่งจะไม่มีการสะสมไม่สะสมตาดอกมันก็จะเหนียวน้ำให้เกิดการแตกตาข้างครับอันเนื่องมาจากการตัดนี่แหละครับเป็นกระโดงทั้งปีแตกทั้งปีไม่รู้จักคำว่าเก๋เพราะเริ่มเพศละต่ออีกเพื่อเพศละต่ออีกไม่เหนียวน้ำให้เกิดก้าวออกดอกอ๋อไม่ได้เลยฮะสู้ปล่อยไปตามธรรมชาติดีกว่าครับที่ผ่านมาตอนเนี้ยจังหวัดจันทร์เนี่ยมีหลายสวนที่มีการตัดยอดตัดข้างครับมักไม่เคยประสบความสำเร็จในการเอาดอกพุ่มสวยทำงานง่ายครับแต่ว่าผลผลิตตอบแทนไม่คุ้มทุนคุ้มทุนมันเหมือนกับผิดธรรมชาติของเขายอดถูกตัดนะพอตัดปั๊บเป็นกระโดงครับอาจารย์พอเป็นกระโดงแล้วมันจะตั้งครับพอตั้งปั๊บจิตมันสูงมันสูงมันแตกไม่จากอยู่หรอกครับทุเรียนที่จะออกดอกนี้ต้องกิ่งต้องทำมุมฉากกับลำต้นครับระดับนี้ครับแต่ถ้ากิ่งตั้งมันแตกตลอดครับแล้วอันนี้กะไม่ทำสารเลยใช่ไหมครับกะว่าไม่ทำนะครับพออะไรครับประสบการณ์ที่ผ่านมาของพ่อครับสถานการณ์ราคาในรอบ 5-6-7 ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาใกล้เคียงกันนอกฤดูต้นฤดูครับธรรมชาติครับรุ่นล่าใกล้เคียงกันหมดครับทำสารเสี่ยงมากเสี่ยงในเรื่องเกี่ยวกับต้นทรุดโทรมครับเพราะว่าสารพาโควิทาโซนอาจารย์ก็คงน่าเขารู้ครับมันไปหยุดการเติบโตนะแล้วมันในมะม่วงเขาแข็งแรงค่ะสามารถตัดพุ่มตัดข้างตัดล้างสารได้ทำลายได้หมดครับในทุเรียนยากโอ้นะแต่ว่านี่2ปีก็ต้นสวยทรงสวยมาเลยนะแต่ว่าเป็นมอนทองอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับมอนทองอย่างเดียวไอ้ที่สวนที่ผ่านมาเมื่อกี้มันมีเป็นพวงมณีเหรอครับไอ้ที่เมื่อกี้ผ่านมามันมีเจอพวกต้นยืนตายโดนลาโดนอะไรมีสวนไม้นี่น่าจะกดน่าจะต้องเสี่ยงเหมือนกันหรือเปล่าใช่มันลีกนี้มีพ้นใช่ไหมลีกทุเรียนกับรากลำต้นเน่านี่มันเหมือนของคู่กันครับมันอยู่ที่ว่า มันอยู่ที่ว่าใครจะรักษาหรือว่าหาช่องทางทำให้เน่าอยากที่สุดก็สุดยอดฝีมือไปต้องทำไงครับทำมันอยากเน่าอยากสุดครับอันดับแรกนะครับอย่าดกอย่าดกอย่าดกย้อนแย้งกับเจตนาผู้ปลูกเนาะครับย้อนแย้งว่าเราก็ปลูกให้เขาทำรายได้ให้เราแต่เราบอกว่าอย่าดกอ่า
นั่นเองครับอันนี้เป็นปัจจัยแรกเลยที่ว่าถ้าดกแล้วต้นตายง่ายครับอ๋อตรงยาดกเลยใช่ไหมแล้วทุเรียนจันทร์กับทุเรียนทุเรียนตะวันออกกับทุเรียนใต้นี่ต่างกันครับอาจารย์อย่างที่ผมไปเที่ยวดูทางใต้มาเนี่ยใต้เขามีฝนทั้งปีครับไอของเราเนี่ยมันฝนหกร้อนหกครับหกแล้วเวลาหน้าออกดอกของเราเนี่ยมันร้อนแล้งแห้งครับร้อนแล้งแห้งแต่ภาคใต้ของเขาผ่าฝนโตฝนติดเก็บเกี่ยวหน้าฝนเพราะมันหน้าฝนทั้งปีต้นไม่มีโซมอ่ะอืมเนาะแล้วคนใต้ไม่โลภเหมือนคนจันทร์นะคนใต้ไม่โลภอ๋อคนใต้ไม่โลภนะผมว่าโดยธรรมชาติมันทำให้ทุเรียนเขาดกยากกว่าทุเรียนจันทร์เพราะเขาไม่มีหน้าหนาวจันทร์ไม่มีหน้าหนาวมันดกยากกว่ามันจะดกยากกว่าครับโดยพฤติกรรมทางธรรมชาติผมว่านะครับแม้แต่ยางพาราจากยางพาราจะทำผักตายโตสู้ตะวันออกไม่ได้ครับเพราะอะไรไหมมันเยอะก็จริงแต่ทำไมไม่โตอ่ะยางพาราต้องผัดใบครับแต่ของเขาไม่มีการผัดใบใบปูเท่าแหเท่าอยู่เป็นใบหมักหมมไม่มีใบหนุ่มใบสาวครับอ๋อมันก็เลยแต่จังหวัดจันทร์นี่เวลาผัดใบนี่ได้ดูอาจารย์มาอีก 2-3 เดือนนะครับหมดเพียงเป็นศูนย์เลยอือแล้วพออีกสักเดือนนึงมันก็แตกมาใหม่ครับเหมือนกับคนหนุ่มคนสาวทำมาหากินเก่งอือเร็วนะเร็วครับเดี๋ยวอย่างสวนแนวไม้นี่แสดงว่าพวกยังยิ้มก็หลดไถอะไรก็ถ้ารถใหญ่ๆครับเมื่อกี้เห็นไหมจอดแดงๆอ๋อมีแอร์บัสเยอะแอร์บัสวิ่งอ๋อเนี่ยมะละกอที่ผ่านมาก็ใช้แอร์บัสวิ่งบ้างครับแอร์บัสนี่ใช้มาพ่นยาอย่างเดียวใช้ยังไงนะครับใช้พ่นยาอย่างเดียวอย่างเดียวเลยครับพ่นน้ำก็ได้นะอาจารย์เวลาแมงลงเนี่ยแมงมุมแดงเนี่ยกลัวน้ำครับพอไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงมากใช้น้ำเนี่ยพ่นไปเลยเหรออ๋อครับสามารถที่บรรเทาแมงมุมแดงได้ดีมากเลยเครื่องมือตัวนี้ทุ่นแรงงานได้เยอะเลยจ้าตัวไอพัดเลยครับตัวไอพัดอ๋อซื้อมาเท่าไหร่ครับตัวนี้ซื้อมามันเป็นมือสองนำเข้าครับพอซื้อมา130,000ครับมันขนาดสเปค500ลิตรครับอ๋อใช้ผลยาผลน้ำก็ได้ใช้ผลน้ำก็ได้อ๋อครับหรือถ้าหากว่าใช้เป็นปั๊มลากสายก็ได้เพราะเราสามารถมีตัวลากสายที่เขามีสายให้เราสามารถเดินใช้อย่างหนึ่งปั๊มแรงดันเลยเลยครับขับมือพ่นมือก็ได้ครับเนาะแต่ว่าถ้ารถใหญ่ๆก็จะเข้าลำบากพูดถึงใช่ไหมครับอันนี้เป็นแนวไม้แต่ว่าคล้ายๆแบบเราย้อนไปสมัยก่อนพอว่างั้นไหมคือสมัยที่ทำให้มันเติบโตขึ้นมาเองแล้วก็ให้มันออกลูกเองมันเราไม่บังคับมันมากใช่บางอย่างตอนนี้โจทย์ใหญ่ของชาวสวนทุเรียนก็คือต้นตายครับเป็นโจทย์ใหญ่จริงๆตอนนี้มีหลายคนหลายแนวทางมากกำลังทดลองกำลังค้นคว้ากันเรื่องเกี่ยวกับการที่ทำให้ลดการเกิดปัญหาโรคหลักต้นเน่าเนี่ยครับโคกนี่ก็คือทางระบายน้ำเลือกทางหนึ่งครับแต่อย่างอื่นที่ก็ทำกันยาฆ่ายาเนี่ยตอนนี้ถือเนี่ยถือว่าไม่ได้ใช้เลยครับแนวทางตอนนี้พอไม่ได้ใช้ยาฆ่ายาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพาราคอร์ดไม่ว่าจะเป็นตัวไกโพเซนครับเดี๋ยวโคกไปยากครับฮัลโหลดูอาจารย์ดูสวนเขาเลยนะสวยนะดูไปสวนมะละกอกันนั่งครับไปสวนนี่เดี๋ยวนี้ทำสาวมะละกอแล้วต้นสวยนะทรงสวยเนาะต้นสวยมีพุงจะหาให้เขาปักโครงสร้างลำต้นไปได้เมื่อไม่นานนั้นจำเห็นไหมเนี่ยตัดยังไงครับโครงสร้างลำต้นตัวนี้เอาพรีเซนต์ไม่ได้ตัวไหนดีครับขอตัวนี้ได้ครับครับนี่ไงครับหมอพอตัดยอดแล้วนี่ไงอ๋อมีตัดยอดถ้าไม่ตัดมันก็จะเป็นยอดตั้งยอดแข็งพอในอนาคตปั๊บมันจะเป็น3ยอด3ยอด4ยอดอยู่ในต้นเดียวครับตัดให้เขาแผ่ด้านข้างให้มันแผ่ให้มันกิ่งแขนงกิ่งอะไรนะกิ่งกระดกตัดล่างเพื่อจะให้เขาเปิดโพนให้โล่งให้สว่างครับให้อากาศถ่ายเทครับให้แสงให้อากาศมันถ่ายเทครับถ้าเราไม่ตัดตอนนี้เราไปตัดตอนโตอ่ะเราจะตัดยากเพราะเราจะเสียดายครับแผ่ใหญ่เลยนะอันนี้เริ่มตัดตั้งแต่เริ่มลดจำนวนกิ่งประทานลงแล้วครับแต่เราไม่ทำรุนแรงค่ะทำรุนแรงต้นก็ชะงักเหมือนกันครับเริ่มตั้งแต่ตอน
เท่าไหร่ครับเนี่ย2ก็จะเริ่มลดกิ่งประทานไปเรื่อยๆในอนาคตจะอยู่ประมาณ17ถึง20กิ่งถึง22กิ่งเต็มที่กิ่งประทานแบบนี้ครับเลือกคำว่าไม่ตัดรุนแรงต้องใช้ตรงวิธีการตัดยังไงครับไม่ตัดรุนแรงก็คือถ้าเราดูความสมบูรณ์โดยรวมก่อนครับว่าถ้าเขามีความสมบูรณ์เพียงพอเราอาจจะตัดหนักเล็กนิดนึงครับยกตัวอย่างบางต้นที่นู่นแบบนู้นแบบนู้นตัดไม่ได้เลยเพราะมีปริมาณใบความสมบูรณ์มันน้อยไปเนาะน้อยครับบางต้นตัดไม่ได้มีหลายต้นครับอ๋อจะพอเริ่มได้ก็แต่ถ้าคืนอย่างเงี้ยเราจะตัดหมดไม่ครับทำไมตอนนี้เราไม่ตัดเพราะเราถ้าตัดตอนนี้ก็รุนแรงเกินไปครับเราอาจจะทิ้งระยะไว้สัก2เดือน3เดือนพอมีจำนวนใบมากขึ้นกิ่งนี้อาจจะต้องหักออกต้องตัดออกครับตัดออกแล้วก็ลดกิ่งประทานไปเรื่อยๆครับสุดท้ายจะเอาแค่หยีบที่ถึงหยีบ2กิ่งครับใช่ถึงแม้จะโตแล้วก็ตามแล้วเราจะได้ลำกิ่งที่น้อยแต่อ้วนครับน้อยแต่อ้วนครับแล้วแสงสาดส่องถึงทะลุถึงโคนต้นครับที่ผ่านมาเราทำทุเรียนเราขี้เหนียวกันเราเสียดายกันเราทุเรียนเราจึงเป็นพุ่มสวยเจดีย์ทรงฉัตรปิดครับต้องกิดไม้เลยผุดดิ้งนี่เนาะครับหมดเลยแม่สวนเพื่อก็สวยจริงๆดูนะกำกับให้เขาทำเองแต่เรากำกับเลยครับพอมาดูเขาอย่างนี้แล้วเวลาออกแบบพวกหน้าพวกอะไรนี่ใครออกแบบครับพ่อเองพ่อออกแบบมาเลยพ่อเป็นคนทำเองระบบครับเป็นคำถามที่ดีแต่ละสวนเราจะเห็นเราจะเห็นหัวจ่ายน้ำเนี่ยจะอยู่ห่างจานครับใช่พ่อนู่นไอ้รถตัดนั่นคือเหตุผลหนึ่งครับจานไอ้ครับพ่อรถตัดนั่นคือเหตุผลหนึ่งครับสองทุกสิ่งทุกอย่างการปลูกมะละกอมันจะง่ายต่อการทำงานครับเน้นนุ่งมงเน้นเรื่องการทำงานครับฐานะเนี่ยไม่มีอะไรอ๋อแล้ววิธีการเผื่อออกแบบนี่ต้องทำไงครับให้มันได้คำตอบเลยครับหมายถึงว่าทำต้องออกแบบต้องวางหัววางอะไรไงครับวางหัวยังไงใช่ไหมครับก็ใช้เมนใหญ่3นิ้วอยู่หัวแถวครับเมนย่อยเป็น2เมนรองเป็น2นิ้วครับแล้วก็ทีนี้ใช้6ขุนวิ่งเข้าต้นอ๋อทุกต้นเลยใช่ไหมครับเป็นลักษณะก้างปลาเป็นก้างปลาครับสวนจะปล่อยได้มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับแรงดันตัวมอเตอร์อันนี้สเปค3นิ้วมันจะจ่ายได้ประมาณ70หัวครับ70หัวรัศมีประมาณเนี้ยมอเตอร์ครอบคลุมถึงรอบวงกลมนี่หมดเลยครับเอาเป็นมอเตอร์3แรงเหรอครับแต่ในอนาคตนะอาจารย์พอจะไม่ใช้หัวมีหัวสปริงเกอร์แล้วจะใช้อะไรครับจะใช้เป็นหัวแรงดันหัวบากโอ้ยที่มันชิดน้ำ ใช่ไหมที่มันชิดน้ำพ่นสิกเดียวเป็นเครื่องกันครับอันนี้เพื่อเราคิดว่าต้นเราเปียกในช่วง6เดือนเนี่ยเราสุดวิสัยครับแต่ใน6เดือนหน้าแล้วเนี่ยเราจะทำให้เขาแห้งครับโดยการใช้หัวบากสาดออกในต้นจะไม่มีการโดนน้ำถึงโดนก็ส่วนน้อยครับเพราะเรามีความเชื่อว่าถ้าเราทำให้ต้นมีความแห้งในช่วง4-5-6เดือนเนี่ยมันจะลดปัญหารากของต้นหนักแล้วพื้นที่หากินอาหารของหลากมันอยู่ลักษณะมันรอบๆต้นตามอายุหรือครับอายุมากก็ไปมากอายุน้อยก็ยังตอนนี้ลักษณะนี้ก็ประมาณออกจากต้นพุ่มไม่เกิน1เมตรครับแต่ถ้าอายุ5ปี6ปี7ปีเนี่ยเขาเต็มโคกเนี่ยครับแล้วเผื่อ10กว่าปีเนี่ยจะลงมาถึงที่เรายืนครับก็อันนี้ก็เลยเราจริงอยู่เขามีร้อยรากเราให้เขากินประมาณ60-70รากแต่ถ้าพฤติกรรมน้ำอยู่แค่ไหนต้นไม้ก็จะทำสร้างพฤติกรรมมาหาครับไม่ต้องไปกังวลว่าหลากถึงนี่น้ำไม่ถึงผมพิสูจน์แล้วผมดูผมจัดทำสวนมาหลายๆขอบแล้วเนี่ยครับน้ำไม่จำเป็นต้องกว้างหรือครับครับน้ำไม่จำเป็นต้องกว้างแต่เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติครับ น้ำไม่เป็นต้องกว้างไม่ต้องกว้างอันนี้หัวนี่มันจ่ายน้ำได้กี่ลิตรต่อนาทีครับหัวพวกนี้จะรูปโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ10หัวชั่วโมงละ400ลิตรครับสี่ร้อยลิตรแล้วเวลาพอรถมิ้งรถเท่าไหร่20นาทีตอนนี้20นาทีก็พอครับ20นาทีก็พออืมถ้าให้ขึ้นชั่วโมงถ้าให้ขึ้นชั่วโมงก็จะอยู่ประมาณ400ลิตรต่อต้นครับหัวละ200หัวละ200หัว200โอ้ยต่อครึ่งชั่วโมงโอ้นี่มันกินเท่ากับต้นใหญ่ครับต้นเท่าต้นใหญ่นะนะต้นใหญ่มันก็3 วันก็ 3 ที่เราเรียกเนี่ยเราต้องถือว่ามะละกอเป็นมะละกอด้วยอ๋อครับถ้าหากว่าตอนเนี้ยเราไม่เอามะละกอแล้วเราออกแล้วนะเราอาจจะไปซื้อหัวเล็กๆ
ครับแล้วคุมรัศมีน้ำโดยวาล์วเนี่ยให้อยู่ในรัศมีแค่เท่ากับทรงพุ่มก็พอครับแต่ตอนนี้เราหวังว่าเราต้องทำเสามะละกอแล้วเราต้องเร่งความสมบูรณ์เขาครับจากนี้ไปอีกประมาณ4เดือนก็ได้ลูกไข่แล้วนะมะละกอจะไวกว่าปลูกใหม่อ๋อมะละกอเนี่ยนะครับจะไวกว่าปลูกใหม่แต่ว่ามันไปปลูกมันไปบังทุเรียนแล้วไม่เป็นไรไม่จำเป็นมีผลเหมือนกันครับถามว่ามีผลต่อทรงพุ่มทุเรียนไหมมีครับอาจารย์มีบ้างยอมรับว่ามีบ้างเรามีรายได้จากมะละกอแต่เราก็อาจจะสูญเสียโครงสร้างทุเรียนที่สวยงามกว่าผู้ที่ไม่ได้ปลูกครับแต่ถ้ามะละกอหมดไปไม่เกินปี2ปีนะต้นทุเรียนเขาก็จะภาษาบ้านผมเขาเรียกว่ามันจะก็จะลั่นไปตามธรรมชาติของมันครับได้ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่พอระวังตอนนี้นะตอนนี้พองดการให้ปุ๋ยคอกกับมะละกอเพราะอะไรครับมีความเชื่อลึกๆว่าถ้าเราให้ปุ๋ยคอกเป็นเวลาติดต่อกันมากเกินไปมันอาจจะส่งผลในระยะยาวผลกระทบต่อทุเรียนครับอันนี้เป็นแนวคิดของพ่อที่ว่าพอคิดของพ่อเองนะว่าถ้าเราหมักหมูไม่พวกเศษซากกากของปุ๋ยคอกมากเกินเนี่ยครับในระยะยาวๆมันเหมือนกับเราเติมฟองน้ำเข้าไปในดินครับมันก็ไปเพิ่มความแฉะให้กับทุเรียนเพราะว่าที่พอสังหรณ์ใจอย่างนี้เพราะว่าขอบสองขอบก่อนนู้นครับพอปลูกทุเรียนแล้วปลูกมะละกอปลูกกล้วยไข่นะแล้วพ่อใส่พี่ไก่เยอะมากครับคนอื่นที่ไม่ปลูกมะละกอไม่ปลูกกล้วยเขาไม่ค่อยตายครับทุเรียนเนี่ยตอนนี้สี่พอเท่านี้เนี่ยพอให้ปุ๋ยเนี่ยนะพอพยายามให้ปุ๋ยรอบนอกเดี๋ยวซ้ำไปครับที่หวานปุ๋ยเนี่ยเพราะว่าไม่ต้องการให้ทุเรียนเขาได้กินครับไม่ต้องการให้เขาอวบเกินจ้าตอนนี้พอใช้ปุ๋ยสูตรอะไรครับทุเรียนครับตอนที่ผ่านมาทุเรียนก็ทุเรียนไม่ได้ใส่เลยนะโดยตรงไม่เคยใส่เลยนะแล้วครับไม่เคยใส่ปุ๋ยทุเรียนโดยตรงเลยใส่แต่ปุ๋ยของมะละกออย่างเดียวทุเรียนก็คืออาจจะได้อานิสงส์บ้างเล็กๆน้อยๆครับมะละกอที่เขาโตรู้สึกโตเร็วเนี่ยนะเพราะว่าเขาได้นาดินเกรด A ที่ขูดมารวมตรงที่เรายืนตอนนี้มันไม่ใช่เกรด A แล้วนะมันเป็นเกรด B เกรด C แล้วเพราะว่านาดินประมาณ1คืบเนี่ยมันถูกแม็กรถแท็กเตอร์แม็กโคดึงไปอยู่นู่นแล้วโอ้ใช่ไหมเพราะว่านะระยะหาสิบเซนจากพื้นนะถึงนั่นอ่ะควรจะต้องหัวกะทิเลยหัวนะอันนั้นหัวกะทิครับโอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อนะไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรเลยครับเป็นบุญเก่าของดินนะโอ้โหแล้วมีหนามซ้ำเวลาใส่ปุ๋ยเคมีพยายามจะใส่แค่รอบนอกเพราะไม่กล้าใส่เขาถึงบนตรงโคนเลยนะครับไม่ได้อวบเกินอวบเกินแล้วมันจะมีผลยังไงครับเห็นบางคนก็ชอบบางคนเนี่ยผมเคยเจอบางคนเนี่ยก็ชอบเหมือนกันต้นทุเรียนนี่อ่อนเอไม่ได้เลยครับพอเห็นคนหนุ่นไม้ก็ทำมาพอนะเขาพยายามจะให้มันโตเร็วเขาจะโชว์นิดหน่อยเฮ้ยมันแนวคิดแบบพ่อก็เคยมีแนวคิดแบบนั้นครับแต่ว่าพอตอนนี้มันพิสูจน์แล้วว่ามันถ้ามันโตเร็วมันอ่อนแอพี่ทำไมพ่อถึงมั่นใจว่าทุเรียนถ้าอวบเกินแล้วตายเร็วผมมีพี่สาวอยู่1คนครับเขาทำทุเรียนปลูกมาด้วยกันกับแปลงนี้พร้อมกันกับแปลงนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่รอบแรกนะรอบ2แล้วนะครับรอบแรกของเขาเวลานี้90ต้นยังได้ปีนล้านกว่าครับต้นยังอยู่ในสภาพที่คนให้ผลผลิตได้ดีครับเพราะว่า1 2 3 4 5ผมจะเล่านิสัยเขานิสัยผมให้ฟังครับผมเป็นคนมีทุนกว่าแล้วก็จะอาจจะรู้เรื่องสรีระต้นไม้มากกว่าครับก็เร่งสปีดโตเต็มที่ฮอร์โมนโดบเต็มที่อะไรต่างๆเต็มที่ 5-6 ปีผมตกเต็มที่เลยของเขา5ปีแล้วยังไม่รู้โครงสร้างยังไม่รู้ไปไหนยังไงเลยแต่ตอนนี้ของเขายังอยู่ยงคงกระพันความที่เขาประหยัดทุนน้อยครับตระนีเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเขายังอยู่ได้จานครับไอคนที่ทำทุเรียนต้นใบใหญ่หนาเขียวเข้มดำเป็นมันไม่ใช่ผมคนเดียวที่ตายนะหลายๆคนเพื่อนฝูงหลายคนก็เรียบร้อยหมดโอ้นี่คือสัจธรรมของทุเรียนครับเมืองจันทร์เป็นแบบนี้เลยครับปัจจุบันนี้คนที่ยังอยู่ยงคงกระพันได้ย้อนหลังกลับไปดูประวัติจะเป็นคนที่ปล่อยทิ้งๆคว่างๆครับตามมีตามเกิดโอ้ยนี่ขนาดพอแบบเข้าใจทุเรียนแล้วก็เข้าใจสรีระวิทยาของพืชนะคนสัตว์พืชเหมือนกันครับอวบเกินงามเกินไม่ได้อ๋อครับทุเรียนกับคนมีเรื่องตรงกันอยู่เรื่องคืออวบเกินไขมันเยอะไม่ได้ครับในต้นเจนเยอะไม่ได้อ๋อนะบางคนก็อัดในต้นเจนมาด้วยนะพ่อนะหันมามองตัวถ้าผมหันมามองว่าทุเรียนที่มีลูกแล้วเนี่ยผ
พ่อจะไม่ใส่ถูเสมอเลยพ่อจะต้องใส่ถูตัวท้ายให้สูงไว้ก่อนอ๋อเลยครับใช่ตัวท้ายสูงไว้ก่อนโพต้าเสียมให้สูงไว้ก่อนสูงไว้ก่อนแล้วเราจะดัดต้นทุเรียนที่ไม่งามเกินแล้วมีความแกร่งค่ะอ๋อครับมีความแกร่งอืมโอ้นะมันมีนะมันอันนี้พอทำเมื่อกี้ครอบแล้วผลทุเรียนเนี่ยสามเลยสามขอบนี้แล้วก็สองขอบแรกใบใหญ่หนาเขียวเข้มดำเป็นมันทุกแปลงทุกแปลงต้นสวยมากเลยเรียนต้นสวยงามสวยแล้วทำสารออกดอกได้ตรงตามที่เขาอยากได้กันแล้วบริษัทมาจัดประชุมสัมมนาที่บ้านพอเยอะมากเครือไตมาใบมาแอปใบเค็มมาเนี่ยมันดังๆมากันเลยเพราะว่าพอทำงานทดลองให้เขาบ้างแล้วก็ได้อย่างที่เราทำการแต่สุดท้ายต้นไม้อวบเกินตายหมดครับอยู่ไม่รอดอุปกรณ์พอใช้แพ็คโคมาก่อนเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ใช้มาในยุคแรกๆเลยนะครับใช้มารู้จักมาตั้งแต่ในยุคเขาทาเลยอาจารย์ยังเรียนอยู่เลยใช่ค่ะใช่เขาทานี่ ICI มาทำเป็นตัวแรกเลยนี่ละพันสี่โอ้โหนะรุ่นเขาทาเลยนะครับโอ้โหนะไปเดี๋ยวเราไปดูกันแปลงนึงครับแล้วก็ครับ